สวัสดีครับรหัสนักศึกษา6051299นายสุภวิทย์เพชรนุ้ยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ผมจะมาสเก็ต2ดีรูปนี้กันนะเปิดโปรแกรมเลยนะครับไปที่คำสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็เลือกหน้าเป็นฟอนต์เฟรมนะครับแรกเราจะสร้างจากด้านซ้ายสุดก่อนนะครับเราไปที่สถานีครับเป็นสล็อตนะครับคลิกเลยนะครับลากขึ้นไปครับทีนี้ผมจะกำหนดขนาดโดย smart dimension นะครับตรงนี้ถ้ากับ0.5นะครับนี่ครับยาว0.5นะครับคราวนี้ผมจะ offset มันออกมานะครับเอาไปลงมา0.5นะครับนี่รัศมีมันจะเป็น1นะครับอันนี้ผมจะทำการสร้างตรงนี้นะครับโดยผมจะไปที่คำสั่งนี้ครับคำสั่งเดิมนะครับ set slot แล้วก็ผมลากจากจุดกึ่งกลางเส้นนี้นะครับแล้วก็ลากมานะครับเอาไปวางเฉยๆแล้วก็ลากมานะครับไม่ต้องคลิกแล้วเริ่มคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเลยนะครับแล้วเราก็กำหนดขนาดคันนะครับประมาณ dimension นะ0.5นะครับให้หานะครับจากจุดนี้นะครับจุดกลางนี้นะครับแล้วก็แปลนะครับจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับเท่ากับ3ครับคราวนี้ผมจะออฟเซตมันออกมานะครับเดี๋ยวไปที่ออฟเซตนะครับในคลิกที่รุ่นนะครับออฟเซตออกมาสุดที่ได้นะครับคราวนี้ผมจะสร้างนี้นะครับไปที่คำสั่ง midpoint line นะครับเพื่อสร้างเส้นจุดกลางครับให้แตะกับเส้นขอบนะครับกดเอสีอันนี้ผมจะลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกกับท้ายครับลงไปที่สั่ง trim นะครับคราวนี้นะครับผมจะสร้างอันนี้มานะครับโดยผมจะไปที่คำสั่งนะครับ midpoint line นะครับสร้างที่จุดกึ่งกลางนี้นะครับแล้วก็สร้างมันเลยนะครับสร้างให้มีขนาด90องศานะครับลากลงมาให้มีขนาด0.7นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาด้านเดียวกันครับคราวนี้ผมจะกำหนดขนาดนะครับขนาด0.7นะครับอันนี้ผมจะลากเส้นนะครับคำสั่งไลน์นะครับลากให้มันชนกับเส้นนี้นะครับด้วยมันขนานกันนะครับคลิกนะครับจะลากให้ตามแบบเดียวกันนะคราวนี้ผมจะสร้างนี่ครับเราจะไปที่คำสั่งสร้างวงกลมนะครับไปที่สเกลเวอร์นะครับคลิกเลยนะครับไปที่คำสั่งนี้ครับพารามิเตอร์เซอร์เคิลนะครับ
นี้ก็เหมือนกันนะครับรัศมีนะครับ0.25มาเลยนะครับอันนี้ผมจะกดชิปนะครับเพื่อเลือกแต่ละเส้นให้มันเท่ากันนะนี่สิกดยกเลิกคำสั่งให้หมดก่อนนะกดชิปใหม่นะแล้วก็ไปที่คำสั่งอีกขั้วนะครับอันนี้ผมจะทำการลบเส้นที่ผมไม่ต้องการออกนะครับไปที่คำสั่งชิปนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ